สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์แคสเกมโลบล็อกบล็อกฟุตหรือว่าโลบล็อกวันพืชอีกเช่นเคยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วได้จัดการกับวิสเปอร์แย่งบาสุกันมาได้ผมนะแต่ที่ผมบอกไปว่าผมอยากจะเก็บช็อตกันอันนี้ให้ถึง200ก่อนเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าปิดเพลงก่อนหายว่ามันจะมีท่าอะไรตอนท้ายผมนะก็จะเล่นนี้ไปสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บบาสุกาตอนได้ครบแล้วหลายท่านก็อยากให้ผมทำกิจกรรมคริสต์มาสนะแต่ผมไปดูมามันบอกว่าผมต้องไปถึงทะเล2ก่อนซึ่งถ้าผมไปทะเล2ก็เบล700ยังไม่ถึงเลย นะครับผมนะโอเคแล้วก็หลังจากพาร์ทที่แล้วผมถามไปครับผมนะว่าไอตัวหน้าปกอัปเดตเกมนี้เป็นใครหลายคนตอบไม่ได้นะบางคนบอกโจเซฟโจสตาร์พวกท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคือใครหน้าปกอัปเดตบล็อกฟุตเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ใครรู้ตอบมาผมถามไปไม่มีใครรู้เลยผมแปลกใจมากอ้าวแฟนวันพืชไม่ใช่เหรอไม่รู้ได้ไงโอเคถ้างั้นเราก็มาเก็บไว้ต่อครับผมนะเจอกับ Royal Squad โอเคก็เดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวผมค่อยเติมคูณ2 XP Royal Squad นี้ป่ะเก่งไหมโอเคป้าบป้าบสายปืนอย่างผมนี่มันเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ผมใช้ช็อตกันคือยิงแป๊บๆมันก็ตายแล้วเนี่ยได้แคนดี้เพิ่มกิจกรรมคริสต์มาสแต่ผมบอกไปว่ารอทะเล2กันหรือไม่แน่ใจมันจะมีอะไรให้ทะเล1มั้ยแต่เหมือนจะไม่น่ามีนะผมเท่าที่ผมไปดูมาพอจะมองพลาดก็ได้บอกผมในคอมเมนต์ก็แล้วกันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมก็ไปหาโค้ดคูณ2มานั่งฟาร์มเพิ่มโอ้ชิตมีข่าวร้ายอ่ะผมนะเหมือนผมจะใช้โค้ดคูณ2ที่มีหมดแล้วโอ้ฟาร์ชีวิตจะไม่สบายเหมือนเดิมแล้วผมนะผมก็คิดอยู่หรอกว่าวันนี้ต้องมาถึงสักวันวันที่โค้ดคูณ2ตัวจะหมดโอ้บอยทีนี้การเก็บเวลผมก็จะนานขึ้นไปอีกนะทำไงอ่ะก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเอาจริงหลังๆแม้จะมีคูณ2มันก็ใช้เวลาอยู่นะทำอะไรพี่ก็ทำใจนั่นฝากแต่รอบนี้อาจจะไม่นานเท่าไหร่คิดว่าเดี๋ยวเสร็จนี้แล้วไปลองเช็คดูว่าต้องถึงเวลอะไรเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าไม่มีคูณ2ผมจะเป็นยังไงบ้างยาศาสตร์ว้าวชิตอย่ามาเล่นทีเผลอเข้าใจมั้ยตกใจหมดเอ๊ะหนึ่งเวลกว่าจะบอกว่า2เวลก็ไม่ได้เต็มปากโอเคงั้นมาดูกันว่าเราต้องเจอ Thunder God ตอนเวลอะไร575โอเคผมจะพยายามอดทนดูขั้นต่อไปเวลอะไรเวล550โอเคมันต้องใช้เวลาเยอะขึ้นแหละแต่ว่าน่าจะพอไหวโอ้ฝากเวลเดียวเหรอโอ้ชิตไม่ได้ว่ามันจะเหลือแค่เวลเดียวโอ้ฟากงั้นทุกต้องทำอีกเต็มๆ20รอบอยากใช้ปืนใหญ่และบาซูก้ามากเลยปืนแบบนี้โอ้ผมเผลอไปเจอโค้ด2ชั่วโมงเลยเหรอวะแม่งเอ้ยตอนนี้โค้ดเริ่มขาดแคลนอย่างที่บอกไปครับผมเนี่ยได้2คูณ1ชั่วโมงครึ่งป่ะ1ชั่วโมงครึ่งเลยมาชิตว่าต้องพยายามเล่นให้เต็มชั่วโมงเพราะมันเริ่มหายากแล้วโค้ด2คูณ2เราอยู่ในยุคแห่งความมืดมนโหนต้องเก็บให้มากที่ทำได้ชิตแมนปกติผมเก็บเวลเกมนี้นี่ก็ชั่วโมงกว่าแหละกว่าจะได้สักบอสหนึ่งดังนั้นรอบนี้ต้องเล่นสักชั่วโมงครึ่งต้องเก็บให้ได้มากที่ทำได้โค้ดมันเริ่มมีจำกัดจริงๆครับผมนะผมใช้โค้ดจนลืมไปเลยถึงความลำบากการเก็บเวลโดยไม่มีโค้ดโค้ดคูณ2 XP นี่ไม่ใช่โค้ดดิไอ้คูณ2 XP มันมีขายผมคือผมก็ฟาร์มได้แหละแต่อย่างน้อยก็อยากให้มันเร็วๆถ้าต้องฟาร์มช้าลงตอนนี้นี่มันจะรู้สึกแย่มากเชตตกใจหมดแฮมเกิดข้างกูต่อยหน้ากูเต็มๆเลยนะไอ้โหไม่ค่อยเลยนะแซด
มุดหัวทำไมเราบิ๊กบิ๊กเฮ้ยจ้าอ๋อกลับมาขึ้น 3-4 เลเวลเลยเคเอ้ยตอนไม่มีโค้ด1เวลมีโค้ด 3-4 เวลโอ้โหความต่างกันนี่มันแย่มากผมจะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีโค้ดได้มั้ยเนี่ยโดยไม่มีคูณ2ได้มั้ยเนี่ยเมื่อคุณได้สัมผัสถึงความสบายในคูณ2แล้วคุณก็ไม่อยากจะกลับไปโดยไม่คูณอีกเลยกว่าจะถ้าเกิดมันมีให้เปนะกว่าจะยอมเปเพื่อเอาคูณ2อย่างพี่ผมยังไม่ได้เปเกมนี้สักบาทนะเป็นเกมที่ผมยังเล่นฟรีมาเรื่อยๆอยู่แต่ถ้าเพื่อคูณ2ได้ตลอดนี่ตัวจะยอมไปอย่างน้อยมีคูณ2มันยังรู้สึกเอนจอยในการเก็บถ้าไม่มีปุ๊บนี่จะรู้สึกว่าแม่งนานมากการมีคูณ2ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้นฮะของ Present Event Start ใน10 minutes ไปที่เกาะ Present Islandไม่ใช่ว่ามันอยู่ C2 แหละเอาจริงไอเกมนี้มันควรจะทำเข็มทิศบอกที่อยู่อีเวนต์ด้วยว่ามึงอยู่ตรงไหนไม่เห็นใจคนไม่รู้เลยแซดกูจะไปรู้ไหมมันเกาะไหนแต่ดีว่ามันอยู่เกาะ2ไอ C2 เนี่ยแทนก็ไม่ได้อยู่แล้วไออีเวนต์คริสต์มาสนี่มันจะอยู่อีกนานไหมใครรู้ก็บอกผมในแชทก็แล้วกันคอมเมนต์ก็ถ้ามันอยู่สักพักว่าจะเก็บเวล700ทันแล้วก็ไปลองไออีเวนต์คริสต์มาสนี้ดูก็แน่แจกอะไรดีๆให้ดาวอาจจะมีคูณ2ด้วยก็ได้นั่นแหละที่ต้องการที่สุดในชีวิตคูณ2คูณ2อินเดอร์เบสผลเผินปืนเปิ้นอะไรไม่สนใจตอนนี้ตัวต้องการคูณ2ในชีวิตมากที่สุดขาดคูณ2ทีนี่โอ้โหเหมือนขาดยาผมนี่อยากยาทันทีเอามาอีกเอาคูณ2มาอีกถ้าท่า2ผมเป็นท่าตีหมู่ที่ดีนี่จะดีมากเลยแต่ผมอยากจะลองไปเอาปืนใหญ่ให้ไหวตอนนี้170กว่าแล้วผมเนี่ยจะเก็บถึง200มาสเตอรี่ใช้เวลามากเลยเนี่ยอีก5นาทีที่ไหนล่ะมันก็บอกจังเลยมันใกล้จะมาแล้วนะที่ไหนซีสองไม่ใช่เลยแจ้งเตือนจังเลยบอกจะมาแล้วจะมาแล้วโอ้ยก็ไม่บอกด้วยนะว่าที่ไหนต้องไปนั่งหาเองไอ้เกมนี้มันแบบโอเคตอนนี้ก็น่าจะมีตัวใหม่ที่อยู่อีกฝั่งนึงไทดาวพวกนั้นเนี่ยเราจะเก็บนี่อีกประมาณ25เลเวลแล้วเราก็ได้ดวลกับทันเดอร์ก็อดเอเนลสักทีผมเนี่ยมันโลเกียไม่ใช่เหรอถ้าเอาตามเนื้อเรื่องเนี่ยได้ปืนตูมจะยิงเข้าไอ้นี่ถ้าตามเนื้อเรื่องสายปืนแย่เฮ้ยแต่ผมมีฮาคีปืนยิงเข้ายาผมบ้าเฮ้ยเยอะก็ลืมไปตุบเก็บเพลินไปหน่อยรอบที่แล้วมันกันได้แล้วไงลืมไปว่าตัวใหม่เลเวลสูงกว่ามันยังกันไม่ได้ดูก็ยืนได้ก็ตบอย่างนั้นแหละชีวิตลืมไปผมเป็นเบกกาแมนนะเว้ยเป็นเบกกาแมนมาแล้วก็อย่าไปล่อให้มันเยอะชิบหายสู้ไม่ได้ล่อมาซะเยอะเชียไอ้นี่มันแลดูเท่ What the fuck มีท่ายิงมันมีท่ายิงไกลกันแล้วมีท่ายิงไกลกันแล้วมีท่ายิงไกลกันแล้วปกติโอ้มันจะมีแค่พวกตัวบอสแต่รอบนี้ตัวธรรมดามันก็มีท่ายิงไกลกันแล้วชีวิตชิตโอ้บ่อยแอบยิงแม่ง นี่นะแอบยิงฟรีเอาแล้วผมนะชีวิตตัวจะลำบากขึ้นไปถ้าดาบใดที่มันยังตีผมเข้าผมต้องระแวงหลบรัวๆทีนี้เขาชอโหอย่าเฟยระยะเองแต่ว่าระยะท่ามันก็ไม่จะไกลเท่าปืนแล้วด้าด้าด้าฮู้ชีดฮู้
ยาเว้ยความพลิ้วไม่เป็นหนองรองใครยิงได้ปะเข้าไปทำไมวะเนี่ยยิงปิดไม่โดนปิ้วไล่กล่องสมบัติหลังๆนี่กล่องสมบัติแทบไม่คิดจะต้องไปเก็บเลยผมนะเพราะเราได้ตังค์มาโคตรเยอะแล้วเป็นล้านแล้วโอ้มาเกิดข้างหลังกูยิงก็ได้เลยเฮ้นี่เนี่ยจอมโหดแอบยิงทำไมมันระทึกขึ้นขนาดนี้การเก็บเวลตราบใดที่เวลยังไม่แซงมันมากชีวิตก็ค่อนข้างระทึกเนี่ยผมนะชีวิตสายปืนด้วนๆระทึกดีใช้ได้เล่นง่ายไม่ได้ผมนะถ้าอยู่ใกล้แม่งยิงตัวเอออย่างนี้ก็ได้หรือนั่นแหละนี่ยังไงก็ไม่สู้ความฉลาดของคนหรอกเฟยแต่ว่าเลือดตูนี่แทบจะหายฮึบชิบฮึบฮึบฮึบหวานแมนคุยปิวไปข้างหน้าถ้าเราเก็บได้ในคอมโบเดียวก็ไม่ต้องกลัวมันจะเข้าไหมนู่นเหรอก็อดเอเนลนายชายยืนอยู่กลางพงหญ้าคนเดียวถ้าทางก็อดเอเนลจะเป็นคนชอบทำนาก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็คุกขี้ขู่ดีรอบนี้ไหวแฮง10เวลมันก็ตีผมไม่เข้าแล้วค่อยชัวโอเคความสบายกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ความเสียวเกือบตายครอบงำโอเคครบแล้วผมนะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยผมจะได้ดวลกับก็อดทันเดอร์หรือทันเดอร์ก็อดเอดีลูเอเนลสักอย่างหนึ่งมาแล้วผมก็ไปส่องมาแล้วผมนะว่าของที่มันจะดรอปก็คือไม้พลองที่แม่งใช้ผมเสียดายมากนึกว่ามันจะดรอปไอ้ที่ห้อยอยู่ข้างหลังแม่งกองเอามาใส่หลังเรานี่คงจะเท่น่าดูแต่ไม่มีครับผมเนี่ยมันดรอปแค่ไม้พลองซึ่งตูจะแคร์ทำไมกูไม่ใช่สายไม้พลองไม้พลองนี่มันน่าจะเป็นของสายดาบผมสายปืนเอาดําทุยเอมาเอเนลอีทามมันยืนนิ่งมากหลับเลยเองโอ้ชิตโอ้ฟักเดี๋ยวไปใส่หัวไปเอเนลมันน่าจะปล่อยพลังได้นะโอ้ชีนั่นไงปล่อยสายฟ้าเรือแม่งน่าดีเยอะมากด้วยช่วยช่วยฮ้าวยานะไฟโอ้ชิตน้าดันทะลึ่งไปยิงแม่งได้เข้ามาหาตัวเราโอ้ไอ้ลูกกระสุนกระเด้งนี่ก็บางครั้งก็ทำให้ผมตายได้ผมนะแม่งเด้งเข้ามาหาตูตูจะหลบยังไงทันถ้ามันเด้งมาหาตูแบบนี้ก็อดเดวิดแมนโอ้มาทั้งนั้นเราก็จะห่อไปฆ่ามันเท่ๆแล้วกันรอบนี้ย่าเอาชิปอ้าวพลังงานหมดก็อดเดวิดแมนย่าฮึบยับโอ้รอโหยมาใกล้มันเด้งมาใกล้แล้วมึงเด้งเข้ามาใกล้อีกแล้วโอ้ยเข้ามาทำไมเราไม่รอดแล้วเอเนลลากอยหนูฮ่าฮ่าเรียบร้อยทำไมรู้สึกว่าไอ้หลอดฟิตมันเก่งกว่าหลายๆบอสที่ผมเจอแล้วไอ้หลอดฟิตมันมี2ล่างมันเร็วขึ้นแล้วมันก็น่ากลัวด้วยเออเอเนลนี่เฉยๆไปเลยเทียบกับไอ้หลอดฟิตฟิตแมนหลอดอ่ะเออแปลกเว้ยผมยังรู้สึกประทับใจการโดนไก่ฟิตแมนหลอดไปหายเนี่ยมันค่อนข้างจะมันมากเอเนลนี่เฉยๆไปเลยไม่พูดถึงเหมือนท่ายาตาโนคางามิผมนี่มันจะทำให้หายตัวมันอัปเกรดมาใช่ไหมเออทุกท่านก็บอกมาว่ามันอัปเดตมาว่าดาบกลายเป็นหอกแล้วก็เหมือนท่ายาตาโนคางามิตอนวาร์ปไปมันจะทำให้เราหายตัวไปแวบหนึ่งด้วยซึ่งมันได้ผมลำบากขึ้นที่พูดตามตรง เนี่ยพอไปปุ๊บแล้วพอเราหยุดปั๊บมันจะมีช่วงเวลาแวบหนึ่งที่เราหายตัวไปเนี่ยเอมันรู้สึกแปลกแต่ก่อนมันไม่หายตัวแบบนี้เออเอามาบอมบอมฮู้อ้าวเอ๊ะอ้อ
ไม่มีฮาคิแหมโทษทีไม่มีฮาคิก็ยิงไม่เข้าเลยเหรอมันก็ make sense นะเนี่ยชี้ดีนะผมทำมาหลังๆนี่เจอตัวสายโลเกียมแบบนี้ไม่มีฮาคิยิงไม่เข้าจริงก็ว่าเมื่อกี้ใส่คอมโบไม่โดนอ้าวปิวตกก่อนเมย์ไปแล้วเอเนลตัวแต่ถ้าสายฟ้ามันนี่สยิวจริงครับผมนะพุ่งมาทีนี่สะดุ้งเฮือกแต่มาวุบวุบเคล็อกแล้วก็บุ้มบุ้มโอ้เต็มหัวถ้าระเบิดสายฟ้าที่มันยิงได้ไกลนี่ค่อนข้างจะเป็นวงกลมกว้างครับผมนะเอ้ยเข้ามาใกล้อีกแล้วมันเด้งเข้ามาใกล้อีกแล้วนะมันจงใจป่าวปกติมันจะเด้งออกห่างตัวตูมายิงไอ้นี่มันเด้งเข้าหาตูหลายทีแล้วนะตูเกือบตายหลายทีมากมันเด้งเข้ามาแบบนี้ชีตเนี่ยมันเด้งเข้ามาตลอดจริงๆเนี่ยปกติมันจะเด้งไปข้างหลังนี่มันเด้งมาข้างหน้าเดี๋ยวฟักเด้งออกไปแม่งเด้งเข้ามาแย้ว The fuck ใช่จริงด้วยผมนะมันจงใจแล้วผมว่าไม่ได้ฟลุกแล้วผมนึกว่าผมระเบิดในจุดที่มันจะเด้งมาข้างหน้าไม่ทุกครั้งกูใช้ท่าเด้งมันจะเด้งมาข้างหน้าไอเฟนนี่มันจะเด้งมาข้างหน้าทุกครั้งเลยมันทำให้ผมไม่สามารถใช้ท่านั้นผลักออกไปได้ถ้ามันจะเด้งมาข้างหน้าแบบนี้ชีวิตก็จะลำบากนิดนึงแต่แค่นิดนึงละฟ้าช่าฮ่าฮ่าบูมคอมโบแอดเดอร์บูมผมยังไม่ได้หอกมันมานะน่าจะดรอปยากอยู่แต่ว่าไม่ได้แคร์เท่าไหร่พูดตามตรงมาผมนะนี่เป็นตัวสุดท้ายก่อนผมจะเลเวล600ฮู้จ่อโดโดมาเป็นไงวะเว้ยว่ะเออเนี่ยมันโดนท่าเด้งแล้วเด้งมาอยู่ข้างหลังตู้ใช่เลยอย่าตอนนี้ตู้ยิงเองมาจนเริ่มจะชินกับจังหวะเองแล้วเว้ยหรือเปล่าก็บอกแล้วชั่วเบียดตู้โอ้เบียดอะไรแล้วเฮ้ออีกทีนึงต่อหาประมาณเดี๋ยวอย่าตู้รู้มันยิงได้โคตรไกลอย่าเรียบร้อยโอเคผมเวล600ครับผมนะถึงอย่างนั้นก็ไม่บอกเกาะใหม่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเกาะต่อไปนี้จะต้องเวลอะไรแต่ก็โอเคผมนะผมเวล600ผมพิชิตก็อดเอเนลครับผมนะเสียดายยังไม่ได้พลองแต่เดี๋ยวเราค่อยมาหากันพาร์ตต่อไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็โอเคใครชอบคลิปนี้หลักๆแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับใครถ้าเกิดใครอยากดูมาเล่นเกมนี้ต่อไปกดไลค์กันเยอะสำหรับก่อนกูดบายมอยกูดไนท์